มะขามนะครับมะขามน้อยเอ็นนะขามครับสำหรับครูชยงแล้วมะขามใบแคะครับมาดูต้นนี้นะครับเอ็กซ์แบ่งปันให้นะแบ่งปันเดี๋ยวผมจะไปทำต้นตอเป็นลักษณะโคนคู่เดี๋ยวจะให้เขียงสดๆให้เห็นเลยครับนะเดี๋ยวมาดูนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าต้นนี้มันเป็นโคนคู่ถูกไหมครับก็จะตัดนี่อันนี้เลยนะครับเห็นนะครับเสร็จแล้วปั๊บนี่นี่ตัดตรงนี้สูงหน่อยเผื่อนะได้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ทีเอาไงโอเคได้เห็นนะครับต้องให้เจ้าของเขียงให้นะครับติดฝักแล้วนะฮะมีฝักแล้วด้วย มีฝักแล้วด้วยแต่ไม่เอานะฝักไม่เอาคมเลยครับนะมือสองถ้ารับจะคมใช้ตะไบนะใช้ตะไบนะครับถ้าคนรับเป็นเอาเลื่อยให้ขาดเลยครับเอ๋ไม่ต้องรัดก็ได้ต้องดึงขึ้นอย่างนี้นะครับมาตัดแล้วสวยเลยนะปรับองศานิดเองตัวนี้ถ้าเลี้ยงให้ใหญ่ๆนะครูเราฐานจะกว้างอีกฐานจะกว้างแล้วสวยเลยตัวนี้โอ้ถ้าเป็นมาเออนะเอามาเสียบก่อนในใจร้อนอยากเสียบสวยตัวนี้เพราะว่ามันมันติดดินเลยครับมันยังไม่มีรากมานี่เดี๋ยวไปเสริมรากได้นะเปลือกแล้วกันนะครับไม่อากาศเข้าหนี่จากนี่ขึ้นมานี่หนึ่งนิ้วนี่ขึ้นมาหนึ่งลดนิ้วลงก็จะประมาณนี้นะครับข้างนี้จะเล่นกิ่งเดียวครับเนื่องจากเล็กนะครับแต่จะเสียบ2แผลเผื่อ2กิ่งเผื่อนะครับกิ่งล่างก่อนกับหารอยแผลก่อนหารอยเปลือกกับเนื้อไม้เปลือกกับเนื้อไม้นะครับเปลือกหนาดีครับไม้สวยอยู่ครับตอนนี้สวยคนคู่โอเคนะครับให้ลึกที่สุดเลยครับจะใช้กิ่งไหนเอ่ยกิ่งนี้นะครับเลือกตาตอนนี้เสียบแต่ใบแค่มันเลยครับเสียบแต่ใบแค่แล้วครับตอนนี้มันเลยครับอื้อหืออื้อหือนั่นนำร่องใหม่ดีเสียบไปกดลงไปครับเอานะครับโอ้ยเปลือกสวยแน่นปึ๋งเลยทีนี้กิ่งในครับกิ่งในเดี๋ยวผมพันแผลก่อนดีกว่า
คเรียบร้อยเอาตาเดียวเอาตาเดียวพันทับตาด้วยนะครับอันนี้ตั้งยอดครับตีตั้งยอดตั้งยอดธนาไม้ฝั่งไหนฝั่งนี้ครับสวยฝั่งนี้ล้ำมาหน้าหน่อยหนึ่งดีครับดีเขารู้สึกเปลือกเขาจะร่อนดีครับงั้นแทงลงลึกได้เลยครับเอายอดเอาตานี้ตาไหนดีง้างเปลือกนิดๆสอดลงไปโอเคสวยครับสวยไปเลยครับอันนี้ตัดออกได้ไหมลดการคายน้ำได้นะครับเนี่ยเนี่ยตัดอย่างเงี้ยครับสุดท้ายกิ่งสองก็ตาไหนตานี้ก็ได้นะครับตานี้ก็ได้โอเคนำร่องก่อนตรงข้ามกับยอดเปลือกร่อนดีครับไม้เปลือกร่อนดีมากครับตานี้ออกนิดสอดเปลือกลงเสียบลงไปเสียบลงไปให้ลึกที่สุดนะครับยังไงก็ติดนะครับผมจะใช้ใหญ่หน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็พันด้วยพลาสติกกิ่งนี้รู้สึกว่าผมจะพันปิดตาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรไว้ก่อนครับเรียบร้อยครับทีนี้อยากให้มันแนบ
นะครับผมก็ต้องใช้วิธีการใช้เชือกรัดครับนะครับเชือกรัดให้ตึงมือเพราะว่าต้องการให้แผลกิ่งพันธุ์ดีครับตอมันติดกันนั่นเองนะครับเอานะครับดึงให้ตึงมือครับเวียนรอบซ้ายลงล่างนะครับแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาดึงให้ตึงมือดึงให้ตึงมือแล้วก็ดึงให้ตึงมือแล้วก็ดึงให้ตึงมือดึงให้ตึงมือครับเนี่ยหลายรอบแล้วนะ3รอบแล้ว4รอบแล้ว5รอบแล้วเอ้าไล่ไปนะลืมนับรอบแล้วนะครับเหยียบร้อยหมุนมาขอให้ติดก่อนครับกิ่งไม้ค่อยองศาไม้ค่อยว่ากันเอาละครับมาอีกตัวนี้ตัวนี้น้ำไม่เข้าแน่นอนเรียบร้อยครับเวลารัดต้องใต้แผลครับเผื่อน้ำซึมลงนะครับเผื่อมันซึมลงมันก็จะได้ไม่ซึมเข้าแผลแต่นี่คงเข้ายากครับเพราะอาศัยว่ามันมีความชื้นนะฮะชื้นอยู่ในตัวของกิ่งเองนั่นแหละนะครับเอาละครับสำหรับงานบอนไซมะขามใบแคระนะครับมะขามใบแคระเนี่ยคือมะขามที่มีใบเล็กๆแต่ว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก็ลองเลี้ยงดูเลี้ยงไปแล้วนะครับก็สามารถเจริญเติบโตได้ก็เลยนำมาเผยแพร่เพิ่มเติมจากส่วนที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่โบราณสร้างมาแล้วนะครับก็นำมาสร้างบอนไซต่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นลำดับต่อไปนะครับสร้างงานไปด้วยกันก็แล้วกันนะครับต้นนี้ผมก็มาสร้างในลักษณะของโคนคู่นะครับนะในส่วนของโคนคู่เป็นตอเสียบมาฝึกนะซ้อมมือนะเพราะระบบรากไม่สวยนะไม่สวยเลยเป็นรากทื่อๆธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันสำหรับ FC ทั่วประเทศนะครับในส่วนของมะขามบอนไซนะครับมะขามแคะนะครับนะตอนนี้หมดไปแล้วนะชุดแรกหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยนะครับนะมีแต่ที่ทยอยส่งนะก็ไว้รออีกชุดต่อไปนะครับนะอีกประมาณ1เดือนครึ่งนะฮะกลางเดือนกรกฎาคมสามารถที่ตัดนะฮะท่านใดสนใจก็ลองจองไว้นะครับผมจะได้จัดสรรคิวให้นะขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ